ไม่มีตะโกนเอาตะโกนเอามันก็ไม่ไหวไม่มีเครื่องไม่มีเสียงช่วยก็ตะโกนเอาตะโกนเอามันก็ไม่ไหวพอละพอละวันนี้อากาศก็ดีอากาศเย็นดีวันนี้อากาศเย็นดีฝนตกพอดีก็มาพักมาค้างหลายคนแล้วเราก็ไม่ได้ไปชุมมารวมกันหลายวันแล้ววันนี้เห็นว่าเป็นอากาศเย็นดีก็มารวมกันประกอบกับทางบุรีรัมย์ก็พาลูกชายมาอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นการเป็นคราว ก็ดีอยู่อนุโมทนาแหละมีลูกชายได้บวชเป็นพระลูกชายงานชั้นเยี่ยมของลูกชายก็คือได้บวชพระให้กับพ่อกับแม่ลูกทุกคนไม่ว่าลูกผู้ชายลูกผู้หญิงนั่นแหละเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของพ่อของแม่ได้บวชให้กับพ่อกับแม่โดยแล้วก็ยิ่งเยี่ยมในระหว่างที่เราบวชจิตใจของพ่อแม่ก็อยู่ที่วัดนั่นแหละไม่เชื่อลองถามดูเด็กบวชแล้วเนี่ยจิตใจของพ่อแม่เนี่ยอยู่ที่วัดอยู่กับลูกนี่แหละทำให้จิตใจของพ่อแม่เข้าวัดแบบนี้ท่านเรียกว่าบวชจูงจูงพ่อจูงแม่ไม่ใช่ไปจูงตอนที่ท่านไม่หายใจแล้วอันนั้นจูงหรือไม่จูงเขาก็เอาออกไปอยู่แล้วแหละแบบนี้เขาเรียกบวชจูงพ่อจูงแม่พ่อแม่ไม่เคยให้ทานหรือให้ทานยังไม่เต็มที่เราบวชมาก็ให้พ่อแม่มีโอกาสให้ทานเต็มที่พ่อแม่ไม่เคยให้ทานก็มีโอกาสให้ทานพ่อแม่ไม่เคยตั้งใจรักษาศีลหรือตั้งใจไม่เต็มที่ด้วยเหตุที่บวชลูกบวชเข้ามาอยู่ในศีลในธรรมกลัวเสียเปรียบลูกเราก็ต้องตั้งใจระมัดระวังรักษาศีลบ้างแน่ก็เป็นโอกาสจูงพ่อจูงแม่ให้มีทานให้มีศีลพ่อแม่มีโอกาสเข้าวัดในระหว่างที่เราอยู่พ่อแม่ก็ได้มีโอกาสภาวนาทำจิตให้ได้รับความสงบไม่เคยอยากภาวนาก็มีโอกาสได้ภาวนาเมื่อภาวนาไปแล้วก็มีผลมีอานิสงส์จิตไม่เคยสงบกับบทธรรมที่เราเอามาบริกรรมเราก็ได้รับมาฝึกมาฝนมาอบรมจิตให้จิตได้รับความสงบความสงบของจิตที่สงบจากกิเลสเป็นการเป็นคราวนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่สุดในชีวิตจิตใจของเราของท่านโดยปกติแล้วมันไม่สงบมันวิ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสข้างนอกวิ่งไปตามธระปะปังหน้าที่การงานสารพัดหน้าที่การงานเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อสัมผัสนั่นแหละเพื่อความเป็นอยู่นั่นแหละจิตเลยไม่สงบวิ่งตามกิเลสทั้งวันวิ่งไปกับอาชีพวิ่งไปกับการกับงานกับหมู่กับเพื่อนกับพวกกับพ้องกับปัญหาสารพัดที่มันมาพันหัวใจของเราพอเรามีโอกาสมาสงบระงับให้เขาได้สงบระงับอยู่กับบทธรรมจิตเริ่มได้รับความสงบแน่เป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้ภาวนาให้จิตได้รับความสงบจากนั้นเราก็พิจารณาในแง่ของปัญญาเพื่อทำลายความหลงในสังขารพวกเราทุกคนนี่หลงสังขารหลงสังขารรูปของตัวเองหลงสังขารนามของตัวเองเนี่ยยิ่งเราไม่เคยย้อนจิตมาพิจารณากายของตัวเองย้อนจิตมาพิจารณาจิตของตัวเองเนี่ยเราก็ยิ่งหลงกับหลงหลงสังขารรูปหลงสังขารนามของเราเองอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความหลงตัวนั้นแหละเป็นอวิชชาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้เพราะความไม่รู้แหละจึงหลงเพราะหลงแหละจึงไม่รู้คือไม่รู้หลักสัจธรรมไม่รู้ข้ออัดข้อธรรมตามหลักความเป็นจริงถ้าหากเราพิจารณาจิตมาภาวนาจิตได้รับความสงบเอาความสงบของจิตที่สงบมาพิจารณาธาตุขันธ์ของตัวเราเองพิจารณาจิตใจของตัวเราเองเราก็จะเริ่มตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นคนเข้ามาใกล้ชิด
แนบสนิทกับอัดกับธรรมมากเข้ามากเข้ามากเข้าเป็นพื้นเป็นเพเป็นจริตเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นบุญญาบารมีที่เพิ่มบารมีของเราขึ้นได้อย่างเร็วทานเราก็ได้ให้ศีลเราก็ได้รักษาภาวนาเราก็ได้ภาวนาฉลาดนะฉลาดแบบนี้ถ้าเรียกว่าฉลาดโดยธรรมสามารถรับประกันตัวเราได้ว่าเราจะไม่ไปสู่อบายอย่างแน่นอนไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตอย่างแน่นอนถ้าหากเราจับหลักนี้ไปตลอดปฏิบัติธรรมจนได้อริยธรรมด้วยแล้วก็ยิ่งเยี่ยมแหละเนี่ยมีโอกาสเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสรณ์ของชีวิตได้อย่างเยี่ยมยอดทีเดียวแหละการบวชการหนึ่งคราวหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ผู้บวชนั้นน่ะเวลาบวชกับพระอุปัชฌายะพอบวชมาแล้วพ่อแม่ที่ตั้งใจบวชมาพ่อแม่ก็ได้บุญลูกบวชเสร็จมาแล้วพ่อแม่ก็กินดีพอใจก็ได้บุญทำบุญมากน้อยเท่าไหร่พ่อแม่ก็ยิ่งได้บุญจากอานิสงส์ของการให้ทานจากการเสียสละให้ลูกออกบวชโดยแล้วก็ยิ่งได้บุญเพิ่มขึ้นเสียสละเรี่ยวแรงเสียสละกำลังเสียสละความรู้ที่เราเคยได้รับจากลูกลูกเคยช่วยเหลือเราก็เสียสละให้เขาบวชให้เขาได้รู้จักวิธีการที่จะมาพึ่งพาอาศัยรับผิดชอบตัวเองการบวชเข้ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นการรับผิดชอบตัวเองเต็มร้อยเลยเป็นการรู้จักพึ่งพาอาศัยตัวเองเต็มร้อยพระเนรทุกคนที่บวชมาเนี่ยหวังพึ่งตัวเองเต็มร้อยรับผิดชอบตัวเองเต็มร้อยแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราจะรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองการคล้อยที่จะเอาใจที่จะตามใจจะมีอยู่มากยิ่งพ่อแม่ได้ตามใจลูกด้วยแล้วเนี่ยยังไงลูกเขาจะใจดีเขาจะอยู่ดีมีความสุขพ่อแม่บางทีบางคนถึงกับต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากเพราะลูกแต่พอเวลาเขาบวชมาแล้วเขาได้โอกาสฝึกฝนอบรมตนเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถอย่างแท้จริงนะนี่พ่อแม่ก็ได้บุญส่วนนี้จากนั้นแล้วก็บุญที่จะสืบช่วงไปข้างหน้าในระหว่างที่เราอยู่ก็ไม่ถอดไม่ทิ้งคิดถึงอย่างที่ว่านั่นแหละจิตใจของพ่อแม่อยู่ที่วัดจิตใจของพ่อแม่มองเห็นผ้าเหลืองของลูกนั้นคิดทีไรจิตใจก็ปลื้มปิติยินดีแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของลูกที่บวชมาแล้วบวชมาแล้วเราได้เพศคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพึงเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำศีลที่เรายังไม่เคยรู้227ข้อสิกขาบทเนี่ยเราก็มาอ่านมาศึกษามาวินิจฉัยใคร่ครวญสิกขาบท227สิกขาบทเนี่ยเป็นศีลนะอันนี้เราพูดถึงผู้บวชบวชมาแล้วเราได้เพศผ้าเหลืองเนี่ยไม่ใช่เป็นได้เพศมาง่ายๆต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะสงฆ์ผ่านพระอุปัชฌายะผ่านคู่สวดผ่านคณะสงฆ์อย่างน้อยๆตั้งแต่5รูปหรือ10รูปขึ้นไปที่จะมานั่งอัตบาทเพื่อให้สำเร็จรูปเป็นบวชเป็นพระขึ้นมาได้นี่เราได้เพศเราได้เพศการได้เพศแบบนี้เป็นการได้เพศจากอำนาจของสงฆ์ไม่เหมือนสมัยพุทธกาลใครอยากบวชขอบวชต่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พูด2-3คำก็สำเร็จเป็นเพศบวชเป็นเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วผู้ที่เป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็กล่าวต่อไปอีกว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนะยังบวชให้กับยศกุลบุตรพระองค์ก็ทรงตรัสแค่ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วนะไม่ต้องกล่าวว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพราะยศกุลบุตรเนี่ยได้ประพฤติพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์แล้วจบพรหมจรรย์แล้วเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชการบวชแบบนี้ท่านเรียกว่าเอหิภิกขุเอหิภิกขุแปลว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดนะ
ด้วยพระดำรัสของพระศาสดาต่อมาก็ส่งประสงค์ไปประกาศพระศาสนามีคนเริ่มใส่ศรัทธาพระองค์ก็ให้บวชด้วยถึงไตรสรณคมบวชพระนะบวชพระด้วยวิธีเข้าถึงไตรสรณคมให้พระสงฆ์บวชให้กับสาวกให้พระสงฆ์ให้สาวกบวชให้กับสาวกไม่ใช่พระองค์บวชเองอันนี้เป็นวิธีติสรณคมโนปสัมปทาบวช ด้วยการให้ถึงสรณคมสรณคมก็คือพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่จะเรียกว่าไตรสรณคมอันนี้พระสาวกในสมัยพุทธกาลนะพุทธเจ้าท่านให้บวชให้กับสาวกด้วยกันนะบวชให้กับสาวกด้วยกันเป็นวิธีที่2วิธีที่3ก็เป็นวิธีเนี่ยที่พูดด้วยสําเร็จด้วยได้ด้วยอํานาจของสงฆ์ตั้งแต่5รูปในบ้านนอกเนี่ย5รูปนั่งอัตบาททั้งหมดเนี่ยเป็น5รูปเป็นต้นไปในมัชฌิมประเทศเช่นอย่างในเมืองเนี่ยในเมืองเช่นอย่างวัดกระดึงทองของเราก็ถือว่าในเมืองแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งแต่10รูปเป็นต้นไปถึงสำเร็จกิจได้แบบนี้ต้องเรียกว่ายัตติจะตุทธกรรมะอุปสัมปดาอุปสัมปทายัตติจะตุทธกรรมะอุปสัมปทาเป็นการสำเร็จการบวชด้วยอำนาจของสงฆ์ตั้งแต่5รูปหรือ10รูปเป็นต้นไปด้วยการสวดอนุสาวนา3รอบกับตั้งยัตติอีก1รอบเป็น4รอบสำเร็จได้เพศนุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยไม่ใช่ไปได้มาง่ายๆได้มาไม่ง่ายเพราะฉะนั้นได้มาแล้วเนี่ยเราไปทำยังไงถ้าเราไม่กล่าวคำลาสิกขาเราจะไม่หมดจากความเป็นพระเช่นอย่างไปถอดทิ้งไว้ตามต้นไม้ตามจอมปลวกตามอะไรที่เขาหนีศึกเนี่ยก็ไม่เป็นการศึกนะยังเป็นพระอยู่เพราะว่าตอนบวชยากตอนศึกก็ต้องถูกขั้นถูกตอนเหมือนกันตอนบวชจะต้องเปล่งวาจาต่อภิกษุ1รูป2รูป3รูป4รูปเป็นต้นไปเป็นพยานถึงจะเป็นการศึกไปเอาผ้าออกเฉยๆไปทิ้งไว้ห้อยไว้ตามต้นไม้แล้วก็ไปใส่กางเกงจ้อยนี่ไม่เป็นคฤหัสถ์นะยังเป็นสงฆ์อยู่ยังเป็นพระอยู่ทีนี้ในเมื่อเราไม่ขาดจากความเป็นพระเราไปทำอะไรเหมือนคฤหัสถ์ตายแล้วต้องอาบัติแล้วทีนี้เป็นบาปเป็นกรรมหนักหนาสาหัสแหละไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงไปอะไรต่ออะไรไปเกี่ยวข้องกับเงินกับทองกับอะไรที่ผิดวินัยของสงฆ์ผิดหมดเพราะเราไม่ได้ขาดจากความเป็นพระนี่คือการศึกเพราะฉะนั้นการศึกจะต้องถูกระบบระเบียบจะต้องเปล่งวาจาต่อพระตั้งแต่1รูป2รูป3รูป4รูปเป็นต้นไปถึงจะเป็นการศึกนี่เราบวชมาแล้วเราต้องพึ่งตัวเองเต็ม 100% อัตตหิอัตโนนาโถโดยแท้สิกขาบท227สิกขาบทเราก็เอาหนังสือมาดูวินัยมุกเล่ม1เล่ม2เล่ม3เราก็เอามาดูเอามาอ่านดูสิกขาบทก็คือศีลของเรา227ข้อนั่นแหละข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ท่านพูดยังไงบ้างปาราชิก4ท่านว่าอะไรบ้างสังฆาทิเศษ13ข้อท่านพูดถึงอะไรบ้างอนิยต2เนี่ยท่านพูดถึงอะไรบ้างนิสสคียปยติ30เนี่ยท่านพูดถึงอะไรบ้างปาจิตติ92สิกขาบทเนี่ยท่านพูดถึงอะไรบ้างรวมเป็น220นับทั้งอธิกรณสมถะเครื่องออกจากอธิกรณ์อีก7ข้อเป็น227สิกขาบทอันนี้มีอยู่ในพระปาฏิโมกทุกกึ่งเดือนพระสงฆ์จะต้องมาทำละการลงอุโบสถเอาศีลทั้งหมดนี้มาสวดประกาศท่ามกลางสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทุกกึ่งเดือนเนี่ยศีล227สิกขาบทนี้เป็นข้อใหญ่ใจความมันยังมีข้อเล็กข้อปลีกย่อยอีกที่มานอกพระปาฏิโมกคือไม่มีอยู่ในพระปาฏิโมกมานอกพระปาฏิโมกอันนี้500กว่าสิกขาบทแต่มันก็เป็นโทษเบาปรับอาบัติทุกกฎบ้าง
ปรับอาบัติทุพพาสิทธิ์บ้างนี่500กว่าสิกขาบทเราไปอ่านดูในบุพสิกขาไปอ่านดูในมหาขันธ์นี่โดยเฉพาะเราไปอ่านดูในวินัยมุกเล่ม2วินัยมุกเล่ม2ท่านจะพูดถึงสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์ทั้งหมดไม่ได้พูดถึงสิกขาบทในปาฏิโมกข์วินัยมุกเล่ม1ท่านพูดถึงสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์วินัยมุกเล่ม2ท่านพูดถึงสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์ทั้งหมดพูดถึงขนบพูดถึงธรรมเนียมพูดถึงประเพณีของสงฆ์ของพระศาสดาที่ท่านปกครองสงฆ์มาโดยตลอดขนบธรรมเนียมเป็นยังไงระบบระเบียบเป็นยังไงนะเราบวชมาแล้วนะเช่นอย่างห้ามส่องเงาหน้าในกระจกนะห้ามตัดผมห้ามใส่ชุดครหัสเนี่ยห้ามใส่ชุดครหัสอย่าท่านห้ามนะท่านห้ามอันนี้เป็นสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์ห้ามไว้ผมยาวเกิน2นิ้วห้ามไว้ผมยาวเกิน2นิ้วห้ามเล่นตลกขนองอะไรและหลายๆอย่างที่ท่านพูดเอาไว้สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์ขนบธรรมเนียมที่เราถือปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาโดยเฉพาะสายป่าเราเนี่ยพระสงฆ์สายป่าเราเนี่ยท่านก็ทรงไว้ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติทรงไว้ด้วยการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างขนบธรรมเนียมหลวงปู่มั่นเอ่ยมาหลวงตาเอ่ยครูบาอาจารย์รุ่นนั้นแต่ละองค์ไปได้ยินได้ฟังแล้วเอาสืบทอดต่อๆมาเนี่ยเป็นธรรมเนียมบางทีไม่มีหนังสือดูหรอกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติพวกเราก็ดูกันเนี่ยอยู่แล้วก็ฝึกฝนอบรมไปดูไปสอบถามไปฟังไปฟังจากอบรมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ถือเป็นข้อปฏิบัติไปเรารู้สิขาบทข้อหนึ่งเราตั้งใจจะมาปฏิบัติให้เต็มที่รู้กี่สิกขาบทเราก็ตั้งใจจะมาปฏิบัติทั้งหมดเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายปริยัติถ้าเป็นฝ่ายปริยัติเขาท่องจบทั้งหมดเล่มแต่เขาเอาแค่ไปสอบได้เท่านั้นแหละหลังจากสอบได้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงเขาไม่ค่อยสนใจสิกขาบทนั้นว่าอย่างนั้นสิกขาบทนั้นว่าอย่างนั้นบางทีสิกขาบทก็ว่าไปแต่เขาก็ทำตัวไปอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามอันนี้คือทั้งฝ่ายปริยัติแต่ทั้งฝ่ายปฏิบัติเราเนี่ยเราไปดูสิกขาบทวินัยต่างๆเราดูได้กี่ข้อเราก็เอามาเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดเข้าใจเรื่องสิกขาบทไหนแล้วก็เอามาเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดอย่างปาราชิก4ท่านพูดถึงอะไรบ้างห้ามเสพเมถุนห้ามลักของเขาได้ราคาห้ามมาสกห้ามฆ่ามนุษย์ให้ตายห้ามอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ย4สิกขาบทเนี่ยถ้าเราไปต้องสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งเราก็ขาดจากความเป็นพระนี่อันนี้ไม่ต้องมีใครสึกแล้วนี่ขาดเลยขาดจากความเป็นพระถ้าใครไปต้องสิกขาบททั้ง4ข้อข้อใดข้อหนึ่งนะไม่จำเป็นจะต้องทั้งหมดเสพเมถุนนี่พวกเราก็รู้ฟังกันออกเข้าใจกันดีลักของเขาได้ราคา5มาสกพระเรามีราคาไม่เกิน1มาสกเราก็เข้าใจกันง่ายๆคือ1 บาทเห็นนาฬิกาเขาไปหยิบไปขโมยเอาเห็นไฟใช้เขาไปขโมยเอาเห็นมีดตัดเล็บของเขาไปขโมยเอาโดยไม่บอกเจ้าของเขารู้นี่เขาเรียกว่าลักต้องขาดจากความเป็นพระนี่ลักของเขาได้ราคาห้ามาศพฆ่ามนุษย์ให้ตายแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายพอเขาตายปั๊บเราก็ต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระทันทีหรือไม่ได้ฆ่าเองสั่งเขาคนนั้นทำให้เครียดคืนนี้ให้คุณไปเอาชีวิตคนนี้ให้ได้นะคืนนี้จัดการให้ได้นะสั่งเขาไปฆ่าคืนนี้รุ่งเช้ามาคนที่สั่งนั่นไปฆ่าคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตายแล้วเราผู้สั่งต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระหรือท่านพูดถึงพระที่เป็นหมอเนี่ยเอายาไปให้คนมีท้องเนี่ยมีคันเนี่ยเพื่อคลอดเพื่อแท้งลูกเนี่ยพอแท้งออกมาปั๊บต้องอาบัติปาราชิกนี่คือฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระ
แล้วข้อ4ข้อสุดท้ายอวดอุตริมนุสธรรมเจ้าของไม่มีฌานก็อวดอ้างว่าเจ้าของมีฌานเจ้าของไม่มีสมาบัติสมาธิสมาบัติก็อวดอ้างว่าเจ้าของมีสมาธิสมาบัติเจ้าของไม่ได้มรรคไม่ได้ผลอะไรสักข้อเลยก็อวดอ้างว่าเจ้าของมีมรรคมีผลอันนี้ท่านเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมคำว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนนะที่ไม่มีในตนแต่องค์ที่ท่านมีจริงเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านพูดเนี่ยท่านแสดงเนี่ยท่านมีอยู่จริงอันนั้นมันนอกเหนือจากสิกขาบทนี้นะนอกเหนือจากสิกขาบทนี้สิกขาบทไม่สามารถจะทำโทษท่านได้เพราะท่านพูดเรื่องจริงของมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงในตนคำว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์หมายถึงสมาธิสมาบัติฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานเนี่ยท่านถือว่าเป็นอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์สมัยพุทธกาลมีเพราะอะไรเพราะสมัยข้าวยากหมากแพงภิกษุกลุ่มหนึ่งอดโรยร่างกายสู้เพราะไม่สมบูรณ์แหละเพราะว่าสมัยข้าวยากหมากแพงอาหารก็ไม่สมบูรณ์อะไรก็ไม่สมบูรณ์ในเมื่อร่างกายไม่ได้รับอาหารที่สมบูรณ์ร่างกายก็สู้ก็ผอมเป็นธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งกลับอ้วนพีมีผิวพรรณผ่องก็เลยทำความแปลกใจถามไปถามมาบอกว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไปอวดอุตริมนุสธรรมพุทธเจ้าเลยทรงประกาศทำกลางสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปจากนี้ไปถ้าใครอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยต้องอาบัติปาราชิกเนี่ยนี่ต้นต่อที่แท้มันจะเป็นมาอย่างนี้นี่ปาราชิกสี่นี้เป็นอกรณียกิจเป็นกิจที่เราไม่ควรทำให้เราทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบางคนไม่ทราบแล้วไปล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งขาดจากความเป็นพระเมื่อขาดจากความเป็นพระแล้วเราอยู่ไปเท่าไหร่เราก็เอานรกมาใส่หัวเรามากเท่านั้นแหละมันหลอกลวงเขาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนโอ้ยเอานรกยิ่งมาทับถมตัวเองมากเข้ามากเข้ามากเข้าคนที่ต้องอาบัติปาราชิกแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมสึกนี่บาปกรรมหนักหนาสาหัสมากเพราะฉะนั้นถ้าคณะสงฆ์รู้คณะสงฆ์มักจะเอาเรื่องแหละเอาจนอยู่หมัดแหละจนได้สึกนี่คืออาบัติปาราชิกเป็นอกรณียกิจเป็นกิจที่เราไม่ควรทำทีนี้กิจที่เราควรทำมีอะไรบ้างที่พระอุปัชฌายะท่านสอนในอนุสาสน์8น่ะอนุสาสน์8อย่างกรณียกิจ4อกรณียกิจ4ทีนี้เมื่อกี้ที่เล่าไปทั้งหมดนี่เป็นอกรณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทำทีนี้กรณียกิจคือกิจที่ควรทำ4อย่างมีอะไรบ้างฉันยาดองในน้ำมูดเน่านุ่งห่มผ้าบางสกุล1อยู่โคนไม้1ฉันยาดองด้วยน้ำมุดเน่าน้ำมูดนะน้ำมุดเน่า1บิณฑบาตเลี้ยงชีพ1อันนี้เป็นกิจที่เราควรทำเพราะฉะนั้นพระสงฆ์พอบวชมาแล้วเนี่ยอาศัยกรณียกิจ4นี่แหละเป็นเหตุแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงตัวเองเที่ยวบิณฑบาต1นุ่งห่มผ้าบางสกุล1อยู่โคนไม้1ฉันยาดองด้วยน้ำมุดเน่า1อาหารได้มาจากการบิณฑบาตบางคนมีนิสัยอายๆอยู่บ้างบวชมาแล้วทำไงเราจะกล้าไปบิณฑบาตอายเขาพอเราระลึกถึงข้อนี้ปั๊บเป็นข้ออนุญาตของพระศาสดาเราก็มีกำลังใจโอ้อันนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องอายใครละเราไปบิณฑบาตได้อย่างผึ่งผายทีเดียวเลยมีสง่าราศีมียศมีเกียรติเต็มตัวนะไปบิณฑบาตให้เขาบิณฑบาตเลี้ยงชีพมีอาหารได้มาจากบิณฑบาตแต่ถ้าเราไม่ใช่พระเนี่ยเราก็ทำมาหากินเอาเงินเอาทองมาซื้อมาอยู่มากินมาอะไรต่ออะไรแต่เป็นพระแล้วต้องอาหารจากบิณฑบาตอาศัยปลีแข่งของตัวเองกำลังเรี่ยวแรงจากปลีแข่งของตัวเองบิณฑบาตหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุล1เครื่องนุ่งห่มได้มาจากไหนได้มาจากผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งอยู่ตามกองขยะหยากเยือก
สมัยพุทธกาลมันมีป่าช้าผีดิบเขาก็พันศพพันไปทิ้งยิงแขกอินเดียเขาเอาผ้าขาวพันไปทิ้งป่าช้าผีดิบก็คือผีไม่เผาไม่ฝังอ่ะไปปล่อยทิ้งไว้ให้แร้งกามันกัดกินไปชักเอามาอีมังปังสกุลกีวรังอัดซามิกังไม่ห่างปาโกนาติผ้าบางสกุลผืนนี้เป็นผ้าไม่มีเจ้าของย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าชักมาแล้วมาแล้วก็มาซักโอ้ยคิดดูเถอะซากศพที่เน่านอนเจาะโยเยเต็มไปหมดกับผ้าดิบผ้าขาวผ้าอะไรเนี่ยมันดูดซึมมันซับเอากลิ่นเอาอะไรความปฏิกูลไปในนั้นเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านทรงให้ใช้แบบนี้พระองค์ก็ยังทรงใช้อยู่นะพระองค์ก็ยังไปชักผ้าบางสกุลของนางอะไรกุณฑลอะไรเนี่ยอะไรเทศเกสทาสีอะไรปุณณทาสีหรืออะไรเนี่ยเป็นผ้าบางสกุลเนี่ยเครื่องนุ่งห่มได้มาด้วยผ้าบางสกุลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราใช้สอยสิ่งที่ไม่เกิดโทษผ้าบางสกุลเป็นผ้าไม่เกิดโทษตอนหลังมาเขาเห็นความลำบากของพระเขาก็เลยเอาผ้าไปวางไว้สมมติเห็นพระไปเดินแสวงหาผ้าบางสกุลก็เอาผ้าไปวางไว้ขวางหน้าท่านไปเห็นท่านก็ชักเอาอิมังปังสกุลจีวรังสัตสามิกังไมหังปาปูนาติผ้าบางสกุลผืนนี้มีเจ้าของเนี่ยอันนี้มีเจ้าของมีคนไปวางไว้ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าเพราะเรารู้อยู่เขารู้ความประสงค์ของเรานี่คือผ้าอาหารมาจากบิณฑบาตผ้ามาจากผ้าบางสกุลตอนหลังมาจึงมีการอนุญาตให้รับกหปฏิจีวรคือจีวรที่มีคฤหบดีเขาถวายพระสงฆ์จึงสะดวกสบายยิ่งสมัยอย่างพวกเราทุกวันนี้แล้วโอ้ยเหลือเฟือละผ้าเหลืองเต็มไปหมดกลายเป็นสังฆพันธ์กลายเป็นพาณิชย์เต็มไปหมดไปดูสังฆพันธ์ตามตลาดนั่นน่ะไปซื้อมาได้เลยบวชก็ไม่ต้องทำละไปซื้อมาได้เลยบริการทั้ง8ไปซื้อมาได้เลยเต็มหมดสมัยแต่ก่อนต้องแสวงหาเองกับพระสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไปแสวงหาผ้ายังไม่ได้ผ้าเนี่ยวัวชนตายก็มีเด้พระพาหิยะเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเป็นประเภทขิปปาพิญญายังไม่จบหนึ่งคาถาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขอบวชไม่มีอานิสงส์ที่เคยถวายผ้าเลยไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปแสวงหาผ้าเพื่อที่จะบวชไปก็กำลังไปเคลียร์อยู่ในกองหยาบเยื่อนั่นน่ะไอ้เจ้าเวรยักษินีมันเคยเป็นเวรกันน่ะไปเข้าสิงวัวก็ไปชนตายแต่เขาก็เรียกท่านว่าเป็นพระนะยังไม่ได้บวชแต่เขาก็เรียกว่าเป็นพระแต่ตรงกันข้ามพระเจ้าสุทโธทนะไม่เรียกพระนะพระเจ้าสุทโธทนะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านนิพพานพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาอันนี้ไม่เรียกพระแต่พระพาหิยะเนี่ยเรียกพระนี่คือข้อแตกต่างนี่คือการแสวงหาผ้าในสมัยนั้นต่อมาก็ให้รับข้าปฏิจีวรได้ที่อยู่อาศัยพระองค์ก็ให้อาศัยผ้าอาศัยโคนไม้นะโคนไม้มีไม้ใหญ่มีไม้มีพุ่มไม้มีอะไรเราอาศัยโคนไม้เพื่ออะไรกันแดดหลบแดดหลบฝนหลบลมไม่ได้ชี้ไปที่ตึกที่อาคารที่อะไรต่ออะไรนะนี่สมัยแรกดังเดิมแรกทีเดียวนะความเป็นอยู่ของพระเนี่ยลำบากมากชี้ไปที่โคนไม้ฝนตกมาจากทางทิศตะวันออกแล้วก็หลบมาอยู่ทางตะวันตกลมพายุมาจากทางทิศใต้แล้วก็หลบมาทางเหนือฝนสาดมาจากทิศใต้แล้วก็หลบมาทางเหนือหลบเอาตามโคนต้นไม้นี่อยู่โคนต้นไม้เพราะฉะนั้นโคนต้นไม้จึงกลายเป็นทุ่นดงข้อหนึ่งนะมีทุ่นดงโคนไม้รุกขมูลคือทุ่นดงข้อหนึ่งของพระนี่คือที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคมันจำเป็นกับร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องอาศัยหยุบยาพระองค์ก็ชี้ไปที่น้ำมูดเน่าเอายาสมุนไพรมาดองด้วยน้ำมูดน้ำปัสสาวะเนี่ยดองมาดองด้วยน้ำมูดสมัยทุกวันเนี่ยไม่มีดูแล้ว
ไม่มีดูสมัยหลวงปู่ฟั่นมีอยู่มีทำใช้กันอยู่บ้างสมัยเราอยู่บ้านตากก็เห็นมีหมู่ทำใช้อยู่ทำฉันอยู่ดองสมอเอาสมอนี่ไปดองน้ำมูดของตัวเองเอาสมอไปดองบางคนก็ดองแล้วก็ฉันคนเดียวเนี่ยให้คนอื่นฉันด้วยเขาไม่กล้าฉันละเราไปเรียกให้เราให้ฉันด้วยเราไม่ฉันละเราไม่ฉันละดองด้วยน้ำบางคนก็เอาเยี่ยววัวเยี่ยววัวดำไปดองนี่คือยาดองด้วยน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะเนี่ยเราไม่ต้องดองอะไรก็ตามคนที่ตกที่สูงนะตกบ้านตกช่องตกต้นไม้ตกวัวตกควายโบราณให้กินน้ำมูดกินน้ำมูดกินน้ำปัสสาวะเนี่ยไม่ได้พระเราเนี่ยยังฉันน้ำปัสสาวะอยู่ในวัดเนี่ยหลวงพ่อนัดเนี่ยฉันน้ำปัสสาวะเพราะมันเป็นวิธีการรักษาโรคอย่างหนึ่งน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะของตัวเองเนี่ยฉันเอาอันกลางตอนต้นไม่เอาตอนปลายไม่เอากลางแล้วก็ฉันทันทีเอาไว้นานไม่ได้พอเอาไว้นานแล้วกลิ่นฉันทันทีไม่มีกลิ่นใครกินเค็มฉันปัสสาวะก็เค็มใครกินเปรี้ยวมากปัสสาวะก็เปรี้ยวใครกินเผ็ดปัสสาวะก็เผ็ดเห็นไหมถ้าไม่เคยฉันไม่รู้ไม่เคยฉันไม่รู้เนาะลองใครฉันเค็มหน่อยฉันปัสสาวะของตัวเองเค็มฉันเผ็ดฉันปัสสาวะหรือไม่ฉันพวกขิงพวกอะไรที่มันเผ็ดร้อนเนี่ยปัสสาวะก็จะเผ็ดร้อนแล้วก็มันช่วยแก้โรคได้บ้างมีช่วงหนึ่งเรามาพิมพ์หนังสือแจกกันเกี่ยวกับกินน้ำมูดอันนี้เราไม่ต้องดองแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เอาไปดองในน้ำมูดเน่านี่เป็นยารักษาโรคเราดูที่ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์สมัยก่อนเนี่ยลำบากมากนี่เราพูดถึงกรณียกิจคือกิจที่เราควรทำอันนี้มันปาราชิก4ปาราชิก4เป็นอกรณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทำแล้วข้อไหนข้อหนึ่งขาดจากความเป็นพระทันทีแต่กรณียกิจนี่เราอาจจะโดยเฉพาะอย่างเดียวนี้เราทำบ้างเราไม่ทำบ้างเพราะเราสะดวกสบายอยู่แล้วท่านก็ไม่ค่อยจะได้พูดถึงหรอกเราไม่ค่อยได้พูดถึงไม่มีน้อยที่คนจะไปฉันยาดองน้ำมุดเน่าน้อยที่คนจะไปอยู่โคนไม้อย่างเดียวนะนอกจากไปถือธุดงค์บางการบางคราวน้อยที่คนจะไปชักเป็นพระบางสกุลเอาศพเอามาจากที่เขาห่อศพเนี่ยน้อยมากแต่บิณฑบาตนี้โดยเฉพาะสายป่าเราเนี่ยทั้ง 3-4 อย่างในสายป่าเรายังมีอยู่นะยังมีอยู่แต่สายปริยัติไม่มีแล้วไม่รู้จักแล้วไปถามแต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักท่านไม่ทำแต่สายป่าเราครูบาอาจารย์ท่านให้เราส่งไว้หมดเหมือนอย่างที่บรรดาลกันน่ะการตัดเย็บบริขารในสมัยเราอยู่หลวงตาให้ทำให้อยู่ให้ทรงไว้หมดต้องตัดเป็นต้องย้อมเป็นต้องเย็บตัดเป็นเย็บเป็นย้อมเป็นกะเป็นรู้ผ้ารู้เนื้อผ้าทำเป็นหมดสายป่าเราเนี่ยท่านทรงเสริมให้เป็นนี่กรณียกิจ4ปาราชิก4เราพูดถึงปาราชิก4จากนั้นก็สังขาร43ไปดูสังขาร43นะสังขารที่13ข้อสิกขาบทอะไรบ้างที่มันเสี่ยงๆกับเราคือสิกขาบทที่1ไปดูเสี่ยงมากเสี่ยงมากพอเวลาเราต้องเข้าไปแล้วต้องอาศัยอำนาจสงฆ์ต้องสงสวดประกาศให้ตั้งแต่4รูปเป็นต้นไปมันไม่เหมือนอาบัติเล็กๆน้อยๆที่เราแสดงกันนี่องค์ต่อองค์องค์ต่อองค์นี่แต่อาบัตินั้นถ้าต้องเข้าแล้วเนี่ยต้องเดือดร้อนสงฆ์แล้วสังขารที่4อาบัติสังขารที่4อาบัติสังฆาทิเศษคืออาบัติที่มีสงฆ์เป็นส่วนเหลืออาศัยออกด้วยอำนาจของสงฆ์ไม่ใช่ออกด้วยลำพังตัวต่อตัวไปแสดงอาบัติกันข้อที่13ข้อที่เสียงที่สุดคือข้อแรกไปดูหนังสือนวกวาทให้ไปดูไปอ่านพระใหม่หนังสือนวกวาทไปดูนะพระใหม่พระเก่าเราถือปฏิบัติตามนี้ทั้งหมดแต่เราหมายถึงว่าพระเก่าท่านเคยดูเคยผ่านเคยอะไรมาแล้วแต่การตั้งใจประพฤติปฏิบัติต้องถือปฏิบัติตามนี้หมดรู้ข้อไหนตั้งใจปฏิบัติตามข้อนั้นข้อไหนที่มันเสี่ยงที่สุด
เราก็เอาข้อนี้เรามาประพฤติมาระมัดได้ระมัดระวังข้อนี้ตั้งใจรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์อย่างเดียวเนี่ยโอ้ได้บุญได้นี้สงมากมายมหาศาลจากนั้นแล้วเราก็ไปภาวนาทำให้เราไม่กังวลไม่เกิดปริโภชว่าเราต้องอาบัติข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นจิตใจของเราก็สงบเยือกเย็นบุญก็ได้มากตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งใจภาวนาจิตใจก็ได้รับความสงบนะเราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยทำให้เราพร้อมที่จะทำตามเหมือนพระองค์ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความยากความลำบากสังขาร43ให้ไปดูเอาอันนี้ยศ2นะอันนี้ยศ2ภิกษุนั่งในที่ลับหูกับผู้หญิง2ต่อ2กับมาทุคาม2ต่อ2ต้องอาบัติทุนต้องอาบัติอันนี้ยศอันนี้ยศนี่ไม่แน่ในเวลามีคนโจทย์เนี่ยเขาโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกเขาโจทย์ด้วยอาบัติปาจิตตีเขาโจทย์ได้อาบัติทุกกฎในหลักท่านบอกว่าเขาโจทย์ยังไงให้ปรับอย่างนั้นหรือภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นอันนี้อันนี้ยศนะอันนี้ยศแปลว่าไม่แน่นอนแล้วแต่เขาจะโจทย์สิครับบทใดภิกษุรับยังไงให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาโจทย์คนที่มีธรรมควรจะเชื่อได้ฟังได้สมัยพุทธกาลกับนางวิสาขาเนี่ยแหละคนที่มีธรรมฟังได้อนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยพวกนี้มีธรรมสมมติมาโจทย์พระสงฆ์เนี่ยคนมีอำนาจคนมีธรรมโจทย์แล้วก็ต้องได้พิจารณากันแหละคือคนที่มีธรรมมาโจทย์คือควรเชื่อได้รับฟังได้โจทย์ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดปรับอย่างนั้นหรือภิกษุหรือเขาโจทย์ด้วยธรรมอะไรด้วยสิกขาบทใดเช่นอยากให้เห็นนอนเห็นนั่งในที่ลับนั่งในที่ลับกับผู้หญิงไม่มีใครเป็นเพื่อนเขาโจทย์ว่าอะไรเขาโจทย์ว่าเห็นจับกันเขาโจทย์ว่าเห็นทำอันนั้นกันทำอันนี้กันหรือนั่งอยู่เฉยเฉยเขาโจทย์ด้วยปาจิตตีรับปาจิตตีก็ปรับปาจิตตีรับสังขารเศษก็ปรับสังขารเศษถ้ารับปาราชิกเช่นอย่างเขาเห็นเสพกันเนี่ยปรับปาราชิกเนี่ยรับปาราชิกก็คือขาดจากความเป็นพระนี่อาบัติอนิยตนะภิกษุนั่งในที่ลับตากับลับหูมี2 อย่างลับตาอาจจะอยู่คนละข้างกำแพงก็ได้เช่นเราอยู่ฝั่งนี้เขาอยู่ฝั่งนู้นมันมองไม่เห็นเรียกว่าลับตาหรืออยู่คนละข้างห้องคนหนึ่งอยู่ในห้องอีก2คนอยู่ในห้องอีกคนที่เห็นที่โจทย์เนี่ยอยู่นอกห้องเขาเรียกว่าที่ลับตาในที่ลับตาเราไม่เห็นว่าเขาทำอะไรกันนี่เพราะฉะนั้นโจทย์สามารถโจทย์ได้อยู่ในที่ลับหูเช่นยังไงอยู่ในที่ลับหูคือตาเราอาจจะเห็นแต่ว่าหูเราไม่ได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันเช่นอย่างเราอยู่ไกลกันนั่นน่ะเส้นสองเส้นน่ะเราเห็นอยู่ตาเราเห็นอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนี่เขาเรียกว่าที่ลับหูภิกษุนั่งในที่ลับหูก็ตามนั่งในที่ลับตาก็ตามสิกขาบท2สิกขาบทเนี่ยเขาปรับยังไงเขาปรับปราชิกเขาโจทย์ปราชิกหรือสังขารเศษหรือปาจิตตีหรือโจทย์ปาจิตตีหรือโจทย์สังขารเศษปาจิตตีโจทย์อาบัติใดแล้วแต่ผู้รับเขารับอาบัติใดก็ปรับอาบัตินั้นหรือเขาโจทย์เฉพาะทำบทใดก็ปรับสิกขาบทนั้นนี่อันนี้ยศขออันนี้ยศ2นิสกิยปาจิตตี30ไปดู30สิกขาบทปาจิตตี92สิกขาบทไปดูเขาพูดไว้ละเอียดมากอ่านดูง่ายเข้าใจง่ายเราไปดูผ่านๆโดยเฉพาะอย่างนวัคควาสเรามาดูวัน2วันก็จบแล้วเล่ม1วัน2วันก็จบดูหลายๆรอบดูจนได้ข้อปฏิบัติอันนี้ภาคศีลนะตั้งใจรักษาศีลอันนี้เราต้องทำเอาเองพ่อแม่ตามมาช่วยไม่ได้แล้วถ้าเราตั้งใจปฏิบัติได้มากเท่าไหร่เราก็ได้บุญมากเท่านั้นแหละอย่างดังกล่าวตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละเราบวชมาแล้วเราได้เพศเป็นพระแต่บุญที่จะพึงเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำเอาเราจะต้องทำเอาอย่างมีบุญด้วยการตั้งใจรักษาศีลก็ศึกษาศีลให้ยิ่งอย่างได้บุญด้วยการภาวนาก็ตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาให้ใจได้รับความสงบบุญจึงจะเกิดขึ้น
บุญจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้บุญจะต้องเกิดขึ้นอย่างมีเหตุไม่มีเหตุผลก็ไม่เกิดผลที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุไม่มีในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสิกขาบทไม่ว่าบทใดบาทใดของพระธรรมของพระวินัยของพระองค์ที่ปราศจากเหตุไม่มีแม้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์สรุปลงมาได้คือเหตุกับผลเท่านั้นเองเหตุกับผลเราดูไปที่ไหนเราดูไปที่อริยสัจ4อริยสัจ4สรุปลงแล้วคือเหลือเหตุกับผลทุกข์เนี่ยเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุเนี่ยมีเหตุกับผลเท่านั้นเองแม้จะบรรลุธรรมขั้นอริยธรรมก็เกี่ยวข้องกับเหตุกับผลท่านเองสรุปลงได้เลยว่าพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์พูดเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลอย่างเดียวเท่านั้นสรุปลงมาที่เรื่องสัจธรรมคืออริยสัจทั้ง4คือเหตุกับผลเท่านั้นเองพิจารณาเหตุแล้วก็ย้อนไปดูผลพิจารณาผลแล้วก็ย้อนไปดูเหตุพิจารณาผลแล้วก็ย้อนไปดูเหตุพิจารณาร่างกายของเราเป็นตัวผลแล้วก็ย้อนไปดูเหตุเหตุที่ไหนเหตุที่ใจเหตุที่ใจเช่นอย่างเรานั่งนานๆมันปวดเนี่ยร่างกายปวดเนี่ยเราย้อนไปที่ใจเราจะเห็นความอยากมันเกิดขึ้นที่ใจด้วยเหตุที่ใจมันยึดกายพอกายเจ็บกายปวดนั่นตัวสมุทัยที่แท้จริงมันไม่ใช่ที่กายมันที่ใจใจมันมายึดกายเป็นอุปาทานในกายพอกายเจ็บใจก็พลอยเจ็บไปด้วยจนเป็นเหตุทนไม่ไหวต้องสับต้องพลิกต้องเปลี่ยนนี่คือความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานท่านให้ย้อนไปเพื่อที่จะเห็นเหตุพอเห็นเหตุมันก็สามารถดับเหตุได้ผลมันก็ดับไปด้วยผลก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าท่านชำระด้วยพระองค์เองก่อนแล้วย้อนไปจนถึงเหตุทราบเหตุชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็พระองค์ก็ถอนตัวออกมาได้ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปเกิดอีกละไม่ต้องไปเกิดอีกละรูปธรรมรูปขันธ์ที่จะไปเกิดอีกก็ไม่มีนามขันธ์ที่จะไปเกิดอีกก็ไม่มีละเพราะย้อนไปดูเหตุเห็นเหตุอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งสละทิ้งทั้งหมดแล้วก็เหลือผู้รู้บริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานใดๆทั้งนั้นในขณะที่ทำก็คือการประกอบมรรคทำเสร็จแล้วได้รับผลก็คือนิโรธทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ดับไปเราฟังที่หลวงตาท่านเทศน์นะตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปความทุกข์เท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยผ่านหัวใจของท่านอีกไม่เคยผ่านหัวใจเลยกับพวกเราที่แบกแต่กองทุกข์อยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยมันต่างกันเราฟ้ากับดินโดยเทียบไม่ได้ฟ้ากับดินนี้ยังพอเทียบได้อันนี้มันเทียบกันแบบเทียบกันไม่ได้เลยทำไมท่านว่าความทุกข์เท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่ผ่านหัวใจอีกเลยตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปในเรื่องการเจ็บการปวดป่วยไข้เรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยท่านละได้แล้วละขันนี้ได้แล้วขันนี้มันเจ็บมันป่วยมันปวดปวดหัวตัวร้อนเป็นเรื่องของขันแต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดตัณหาปาทานไม่มีในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นจึงไม่ได้รับความทุกข์เพราะได้ดับสมุทัยมันสิ้นรอบหมดแล้วความทุกข์ที่เราจะพึงได้รับจากผลคืออัตภาพร่างกายมันจึงไม่มีความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เข้าถึงจิตไม่เข้าถึงใจอันนี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะทางด้านของธรรมะเราพูดถึงเหตุกับผลปาจิตตี92ปาจิเทศนิยะ4เสขิยวัตร75นี่อันนี้ก็เป็นอบัติที่เบากว่าบัติเบาไปแต่ว่าอธิกรณสมถะ7อันนั้นไม่ใช่สิกขาบทที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติแต่มันเป็นระเบียบที่จะพึงออกจากอธิกรณ์เนี่ยเช่นอย่างสัมมุขาวินโยดาตโบพึงออกด้วยพร้อมหน้าสงฆ์พร้อมหน้าธรรมพร้อมหน้าบุคคลสัมมุขาวินโยดาตโบสติวินโยดาตโบนะพระอรหันต์ที่ถูกโจทย์สงฆ์ต้องสมมุติให้สติวินัยเช่นอย่างพระทัพพระมัลลบุตรนี่เป็นวิธีออกจากอธิกรณ์สติวินโยดาตะโบอมุลหะวินโยดาตะโบภิกษุที่กำลังบ้าคลั่งหรือผีเข้าแต่ไปต้องอาบัติ
ไปต้องอาบัติในระหว่างที่บ้านอันนี้ท่านให้สงสวดประกาศอมุลหะวินโยดาตะโบไม่ต้องอาบัติปฏิญญาตะกระนังภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นเยภุยสิกาก็คือถือคะแนนข้างมากเหมือนกับสภาที่เขาโหวตกันนั่นแหละใครได้มากกว่าคนนั้นฝ่ายนั้นชนะเยภุยสิกาตัสสะปาภิยสิกาเนี่ยอันนี้เพิ่มโทษพิจารณาแล้วเพิ่มโทษเข้าไปอีกแล้วก็ตินนวัฏฐารกะก็คือเป็นอธิกรณ์ที่ออกโดยไม่ต้องรื้อฟื้นเรื่องเก่าโดยไม่ต้องรื้อฟื้นเรื่องเก่าเช่นอย่างพระธรรมกถึกกับวินัยทรที่ทะเลาะกันนั่นพอปรองดองกันแล้วก็ไปขอขมาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำหน้าที่ปรองดองต่อหน้าพระองค์พระองค์ก็เลยให้ทำอุโบสถสามัคคีโดยทั้งที่วันนั้นไม่ใช่วันพระ14ค่ำ15ค่ำอะไรก็ไม่ทั้งนั้นแหละเป็นวันที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปรองดองกันก็เลยให้สวดอุโบสถสวดพระปฏิโมกข์ทำอุโบสถสามัคคีวันนั้นอันนี้คือพยายามไม่พยายามพูดเรื่องเก่าพระธรรมก็ถึงกับวินัยทรมีเรื่องเก่าที่จะต้องพูดไปพูดมาแล้วก็ไม่แพ้กันไม่ชนะกันสมมติธรรมกถึกพูดมันก็ถูกพูดก็ถูกพระวินัยทรพูดก็ถูกต่างคนต่างถือดีแล้วก็ไม่ยอมกันก็เลยไม่ให้พูดถึงเรื่องเก่าให้ยอมกันเลยยอมยินดียอมปรองดองกันแต่ไอ้พวกเราที่จะปรองดองกันแล้วไปหาคุยแต่เรื่องเก่ามันก็เลยปรองดองไม่ได้สักทีประเทศไทยเราเป็นอย่างนั้นไปคุยแต่เรื่องเก่าตินนวัฏฐารกะวัตถุเขาบอกว่าเหมือนกลบไว้ด้วยหญ้าถ้าจะแปลไปแล้วเหมือนกลบไว้ด้วยหญ้าตินะแปลว่าหญ้าถ้าเราจะเทียบเหมือนอะไรล่ะเหมือนกับเอากอหญ้าหรือกองหญ้าเนี่ยไปทับไปกลบอะไรไปกลบขี้หมาไปกลบขี้แมวไปกลบของหมูของคู่อะไรเนี่ยห้ามรื้อกอหญ้านั้นเพราะถ้ายื้อแล้วขี้ฝุ่นจะคลุกมาเห็นไหมท่านพูดเอาไว้เนี่ยโอ้ตรงจริงๆอ่ะบัญญัติศัพท์เอาไว้เนี่ยตรงมากเลยห้ามรื้อฟื้นเรื่องเก่าพอรื้อฟื้นมาแล้วเนี่ยมันหายไม่ได้มันส่งกลิ่นฟุ้งขึ้นมาอีกไอ้เมื่อพวกเราจะปรองดองเราจะไปหาคุยถึงเรื่องเก่าก็เลยปรองดองไม่ได้สักทีนี่เราพูดถึงวิธีระงับอธิกรณ์อันนี้ไม่ใช่สิกขาบทที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติแต่มันเป็นวิธีออกโอ้เราจะเห็นความฉลาดของพระศาสดาของเราทำผิดแล้วมีวิธีออกยังไงออกอย่างนั้นวางระเบียบให้ไว้หมดให้ไว้หมดมีออกไม่ได้อย่างเดียวก็คืออาบัติปาราชิกออกไม่ได้ขาดจากความเป็นพระเลยสึกหรือไม่สึกก็คุณหมดจากสภาพความเป็นพระแล้วไม่มีสังวาสศีล327หมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นผู้พ่ายแพ้ตัวเองพ่ายแพ้สิกขาบทไม่เป็นพระถ้าคืนอยู่ต่อไปนานเท่าไหร่โอ้ยบาปกรรมทับถมตัวเองมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะหลอกลวงเขาทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีอันนี้ท่านให้พระสงฆ์เราพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสงฆ์เราเนี่ยพึงระมัดระวังเรื่องเหล่านี้นี่เราพูดถึงสิกขาบทวินัยแล้วก็ธรรมะเราก็เย็บไปนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเหตุนะอริยสัจทั้ง4เหตุกับผลเท่านั้นเทศพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมถ้าไม่ยังลงในอริยสัจ4พระสาวกยังจะไม่บรรลุธรรมนะยังจะไม่บรรลุธรรมเช่นอย่างท่านเทศพระองค์ทรงแสดงอนุปูปิคถาเนี่ย5เนี่ยแสดงถึงเรื่องทานเรื่องแสดงถึงเรื่องศีลแสดงถึงเรื่องสวรรค์แสดงถึงเรื่องโทษของกามแสดงถึงอานิสงส์ของการออกจากกามเสร็จแล้วพระองค์ก็ขมวดด้วยอริยสัจ4พอขโมยถึงอริยสัจ4ปั๊บด้วยเหตุที่จิตมันเห็นโทษของกามแล้วเนี่ยพอชี้ไปที่หลักสัจจะหลักสัจธรรมจิตมันก็ดิ่งลงเข้าหาหลักสัจธรรมก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้เลยเราจะเห็นว่าพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปูปิกถาทั้ง5และขโมยด้วยอริยสัจ4จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยเหมือนอย่างพระยศกุลบุตรเนี่ยได้ฟังอนุปูปิกถา2ครั้ง
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงให้ตัวเองฟังโดยเฉพาะครั้งสองพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พ่อของตัวเองฟังแต่ตัวเองก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นรอบที่สองได้เป็นพระอรหันต์นะแต่พ่อเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมฟังรอบเดียวยสกุลบุตรได้ฟังสองรอบเพราะไปขมวดลงในหลักของอริยสัจสี่เหมือนกันหลักของอริยสัจสี่ของผู้ที่เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มันก็ละเอียดลึกเข้าไปอีกกว่าผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นความเป็นอริยสัจสี่ของท่านก็จะละเอียดไปจะไม่เหมือนกันแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นความละเอียดขึ้นไปจะไม่เหมือนกันขมวดลงในสัจธรรมสัจธรรมมันจะไม่เหมือนกันมันจะก้าวหน้าไปคนละอย่างมันละเอียดลึกไปโดยลำดับพระโสดาท่านก็ละกิเลสขั้นหนึ่งพระสกิทาคาพระอนาคาท่านก็ละกิเลสได้เป็นขั้นเป็นขั้นหนึ่งพระอรหันต์ก็ละกิเลสได้ชั้นละเอียดหมดจดโดยสิ้นเชิงเนี่ยละได้คนละชั้นก็สมมติว่าเราเรียนจบป.4เราได้ออกจากโรงเรียนเนี่ยเราเรียนปีหนึ่งเราเรียนปีสองเราเรียนปีสามเราเรียนปีสี่สอบได้ทุกครั้งเราก็ได้ออกจากโรงเรียนเราก็ได้ออกจากโรงเรียนเราเรียนปีแรกแต่มันยังเหลือวิชาความรู้ที่เราจะต้องเรียนอีก3ปีจะต้องเรียนไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีจบแล้วก็ออกไปกิเลสที่เราทำลายได้นะสมัยเป็นพระโสดาบันก็ทำลายได้อีกขั้นหนึ่งก็ไปทำลายพระสกิทาคาก็ทำลายอีกขั้นหนึ่งพระอนาคาทำลายอีกขั้นหนึ่งพระอรหันต์ก็ทำลายอีกขั้นหนึ่งจบสูงละสุดละหมดละจบภพจบชาติไม่ต้องแบกกองทุกข์จะเป็นอยู่ก็ตามตายไปแล้วก็ตามไม่ต้องไปเกิดอีกไม่ต้องไปจับจองธาตุขันธ์ไม่ต้องไปเกิดในท้องอีกละไม่มีภพจิตผู้รู้นั้นไม่มีสองกับสิ่งใดสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่มีการเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีกาลเทศะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสถานที่เข้าไปจำกัดไม่มีเวลาเข้าไปจำกัดไม่มีสถานที่จำกัดไม่มีเวลาจำกัดแล้วมันก็เลยดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่านี่แหละประมังสุขังประมังสุขังถึงบรมสุขอย่างยิ่งพวกเราตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ได้เหตุได้ผลได้อัตได้ธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้เราบวชมาเราจึงจะมีบุญให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรายิ่งมีบุญให้กับตัวเองมากเท่าไหร่พ่อมาเกี่ยวข้องแม่มาเกี่ยวข้องญาติพี่น้องมาเกี่ยวข้องศรัทธาประชาชนทั่วไปมาเกี่ยวข้องเขาพลอยได้รับส่วนแบ่งจากที่เรามีบุญนะเรารู้ที่หลวงตาท่านเป็นคนเพียบพร้อมด้วยบุญอย่างนั้นคนก็มาแบ่งเอาส่วนบุญจากหลวงตามากมายมหาศาลเห็นไหมทอง13ตันหาได้ง่ายที่ไหนเขาก็เอาไปทำบุญผ่านหลวงตาหมดนะเขาก็แบ่งบุญไปจากหลวงตาช่วยนู่นช่วยนี่ตึก500ล้านเนี่ยที่ถวายที่มอบเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมเขาก็อยากได้บุญจากหลวงตาเขาก็ผ่านเอาเงินเอาทองเหล่านั้นผ่านหลวงตาผ่านหลวงตาเพราะหลวงตาท่านมีบุญมากท่านเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาที่เหมาะสำหรับจะปลูกพืชนะถ้าจะปักดำก็โอ้ยข้าวพร้อมที่จะงามถ้าจะปลูกต้นมะพร้าวถ้าจะปลูกต้นขนุนถ้าจะปลูกต้นอะไรที่เป็นหมากที่จะพึงให้ผลปลูกแล้วก็ให้ผลพืชที่ให้ผลเป็นใบดกใบก็ดกให้ผลเป็นหมากหมากก็ดกให้ผลเป็นดอกดอกก็ดกนี่คือเนื้อนาบุญคนที่ทำบุญเลือกหาเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าก็ชมเชยอยู่แต่ว่าเราทำบุญแล้วเนี่ยได้หมดนั่นแหละเราไม่ต้องเลือกทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานเราก็ได้บุญทำบุญกับคนทุศีลเราก็ได้บุญแต่มันน้อยไม่เท่ากันทำบุญกับผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นโดยลำดับทำบุญกับพระอรหันต์ก็ได้บุญเต็มที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้บุญมากสรุปลงที่ว่าทำบุญกับพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานทำบุญกับพระสงฆ์มีกับภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันนี้ได้บุญมาก
ที่สุดนี่ท่านพูดถึงอานิสงส์การทำบุญพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เลือกเอาทำเอาพอสมควรแก่เวลาเนาะพอสมควรแก่เวลาแล้วเราทำวัดเสร็จเราก็กลับไปพักผ่อนไปที่เดินทางไกลก็วันนี้ก็ทนหน่อยก็แล้วกันนะ เอาทำวัดสวดมนต์เดี๋ยววันหลังค่อยให้นิสัยก็ได้ไปดูไปท่องให้ได้นะ